สบายดีฮานผู้ชมและฮานผู้ฟังกับคุณผู้กับสาวลาวอีละเนาะยูที่ซอง forever recording มือนี้สาวลาวจะมาเว่าคุณประโยชน์เกี่ยวกับผักซีฝรั่งหรือว่าหอมเป๋หรือว่าหอมป้อม่าเพื่นมีประโยชน์อย่างเด้ส่วนหลายและหลายคนก็อาจจะหูแล้วเนาะว่าส่วนประโยชน์ของเพิ้นมีอย่างเด้หรือว่าบางคนที่ยังพันหูเนาะสาวลาวก็จะมาเ้าสูฟังเนาะส่วนประโยชน์ของเพิ่นก็มี33ข้อที่สาวลาวรวบรวมมา พอสมควรถ้าฮิทาสประการใดสาวลาก็ขอโทษขออให้มาในตอนนี้เลยเนาะผักซีฝลังหรือว่าหอมเปก็เป็นหอมอีกชนิดหนึ่งที่ว่าพวกเขามักเอามาหั็นอาหารหรือว่าเอามากินกับอาหารเนาะมีรสชาติที่ว่าแซบแล้วก็หอมเนาะเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่ว่าเขาปลูกนําแกนหรือว่านําเมล็ดแต่ละห้องหินเทินก็เอินซื้อบกคือกัน บางห้องหินเถินกเอินหอมเปบางห้องหินเถินกเอินหักซีฝรั่งบางห้องหินเทินกเอินว่ะหักซีใบเลื่อยบางห้องหินเถินกเอินวาหอมป้อมก็เลวแต้ท้องหินจะเอินว่าซื่อหยัางแต่คุณประโยชน์ของเพินก็มีลายลายแนวที่สาวลาวจะมาเบาสูฟังคุณประโยชน์ของผักซีฝรั่งก็นับตั้งแต่หากจนถึง ยอดจนถึงใบฮัลโลเนาะลำต้นหากใบมีเมืดเนาะเพื่อนๆเป็นผักผักอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป๊ะเปเ๊ะปเ,ปเนาะส่วนหลายสาวพี่น้องสาวลาวท่นก็เอินว่าหอมเปะเนาะเพราะว่ามันมีลักษณะเป๊ะเปะเ,เนาะแล้วการตามใบของเค้อนี่มันจะมีแบบหนามคือแบบใบเลื่อยเนาะดัชไวยอยันบางห้องหินิ่นก็เอินว่าผักสีใบเลื่อย แล้วก็ปลูกขยายพันธุ์ด้วยแกนหรือว่า,มาเมล็ดเนาะปลูกง่ายส่วนหลายอยู่ประเทศไทยประเทศลาว่นก็นิยมปลูกเนาะสาวลาวก็มักกินเพราะว่าด้วยความแซบแล้วก็มีรสซติหอมเนาะสาวลาวก็มักเอามากินกับตํามักหุ่งสวาวลาวก็จะปลูกยามฮอนสวาวลาวก็จะปลูกอยู่หลังบ้าน พอ,อยาิหนาวสาวลาวก็ใส่กระหังเอาเข้ามาไว้ในเหอนวันนี้เขาก็ไปฟังคุณประโยชน์33ข้อดีของหอมป้อมหรือว่าหักสีฝรั่งกันได้เลยเนาะก่อนที่จะไปฮับชมฮับฟังก็จะลืมกดไลค์กดติดตามซ่องสาวลาวเ,เด้อเพื่อให้สาวลาวมีกำลังใจเฮ็ดคลิปโตไปถ้าสาวลาวเว้าอย่างพิษพลาดประการใดสาวลาวก็ขอโทษขออภยัยนำพุก,พก คนในตอนนี้ได้เลยเนาะโอเคเขาไปฟังน้ำกันได้เลยข้อที่1หอมเปรมิสันต่อต้านอนุมูลอิสระสูงซึ่งช่วยสะลการเสื่อมของเซลล์ต่างๆในห้างกายข้อที่สองหอมเปรมีประโยุน์บำรุงกระดูกและเขียวให้แข็งแรงข้อที่สาม หอมเปช่วยยับยั้งและสะลอการขยายโตของเซลล์มะเร็งช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งข้อฮีซี่ช่วยลดระดับความดันของโลหิตข้อฮีห้าช่วยเฮ็ดให้ต้อมไทรอยทำงานได้เป็นย่างปกติข้อฮีหกช่วยบำรุงผิวพรรณเส้นผมและเล็บให้แข็งแรง ข้อทีเจ็ช่วยรักษาสมดุลในห้างกายได้เป็นย่างดีข้อทีแปดช่วยกระตุ้นห้างกายข้อทีเก้าช่วยบรรเทาอาการปวดหัวหรือว่าคนเจ็บหัวเนาะข้อทีสิช่วยขับเงื่อข้อทีิอสช่วยแก้ไข้ ข้อที่สิช่วยแก้ไขเมริเลียด้วยการใส้ลำต้นของหอมเปนํนำมาต้มกับน้ำแล้วนำมาดื่มข้อที่สิช่วยอาการวัดข้อที่สิ่ช่วยระบายห้องด้วยการนำไ้น้ำคั้นหรือน้ำต้มจากใบนำมาดื่มข้อที่สิ ช่วยขับลมในกระเพาะอาหารข้อฮิสิบใช้เป็นยาให้ด้วยการนำไส้ลำต้นของหอมเป๋นำมาต้มกับน้ำแล้วดื่มข้อ17สิบช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อข้อฮ8สิบช่วยแก้อาการอาหารเป็นพิษ ข้อที่สิบเก้าส่วยขับปัสสาวะข้อที่สาวส่วยหักษาผดพื้นคันตามผิวหนังข้อที่สิบเ้สส่วยฆ่าเสื้อโรคข้อที่สาวสองส่วยแก้พิษงูด้วยการนำไสลลำต้นนำมาตำแล้วนำมาพอกบริเวณที่ฮือกัด ข้อหีสาสามช่วยแก้พิษแมลงสัตว์กัดต้อยข้อหีสาสี่ช่วยรักษาบาดเลือลังด้วยการนำไซใบนำมาต่ำแล้วพอกบริเวณที่เป็นบาดข้อหีสาห้ามีส่วนช่วยทำให้เลือดยุดไหลไวขึ้นข้อหีสาหกช่วยแก้อาการปวดเมื่อยตามห้างกาย ด้วยการใส้ลำต้นของหอมเปนํนำมาตำผสมกับน้ำมันมะงาแล้วน้ำไปหมกให้ซุกจึงค่คอยนำมาประครบแก้อาการปวดเมื่อยข้อเีเซาเจตช่วยแก้อาการบวมด้วยการใส้ใบนำมาตำแล้วพอกบอริเวณที่เป็นข้อหีเซแปดช่วยทดแทนการเสียฮาร์ดเล็กสำหรับผ่านญิง ท้่ให้นำนมลูกข้อฮีสาเก้าหอมเปมีสรรพคุณช่วยบำรุงกำลังเสริมสร้างความต้องการทางเพศข้อฮีสามสิบช่วยดับกลิ่นปากได้เป็นอย่างดีและเห็ดให้ล้มหายใจสดชื่นขึ้นข้อฮีสามสิบเอชช่วยเพิ่ลดรสซติให้อาหาร ข้อหี่สาสช่วยดับกิ่นคาวของอาหารข้อหี่สาใบและใบอ่อนของหอมเปนิยมนำมากินเป็นผักสดอาจจะเป็นผักกับผักแก้มกับน้ำแจ้วลาบก้อยยำและต่างๆรวมไปเถึงสาระพัดต้มยำ ส3มสิบสามข้อของหอมเปี ay, หรือว่าหักสีฝรั่งสาวลาวก็ได้เวามาให้ทุกๆคนฟังหมดแล้วเนาะเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนหัจักหอมเปี ay, หรือว่าหักสีฝรั่งกันดีขึ้นแล้วบ่มีประโยชน์หลายหลายอร่อยเนาะสาวลาวก็มากกินเนาะแล้วสาวลาวกันยามห้อนสาวลาวก็มาปลูกอยู่นอกบ้านยามหนาวสาวลาวก็เอาใส้กระหังมาเข้าไว้ในเหอน โอเคหวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนคงมากคงชอบเนาะถ้าผิดพลาดประการใดสาวลาวก็ขอโทษขออภัยเดอ้อคลิปนี้สาวลาวจะจบเพียงเท่นี้เนาะฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามซ่องสาวลาวเด,อเดอ้อเพื่อให้สาวลาวมีกําลังใจฮหดคลิปต่อไปเนาะผิดพลาดประการใดสาวลาวก็ขอโทษขออภัยสาวลาวก็ขอโทษขออภัยหลาย,ลายๆเนาะโอเคเพื่อนๆพนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบาย